ยิ่งกว่าถูกหวยป่าเต้ยุทธนาแข่งโป๊กเกอร์ได้เงิน56ล้านดองรวยสมเป็นป๋าฝีมือดีเลยทีเดียวสำหรับป่าเต้ยุทธนาที่ล่าสุดโผล่เข้าร่วมการแข่งขันที่อาเซียนโป๊กเกอร์ทัวร์2022ที่ประเทศเวียดนามแถมยังคว้าลำดับดีๆมาได้พร้อมหอบเงินกลับมาได้มากถึง56ล้านรวยแบบนี้เรียกป๋าก็ไม่แปลกเลยดีใจยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกสำหรับป๋าเต้ยุทธนาที่ล่าสุดกลายไปเป็นนักแข่งขันโป๊กเกอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้แต่ว่าป๋าเต้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมกับรูปภาพและยังมีข้อความรวมถึงเรื่องราวดีๆเพราะว่าจากการลงแข่งขันครั้งนี้ทำให้ป๋าเต้กวาดเงินกลับบ้านมาได้มากถึง56ล้านเลยทีเดียวกับการแข่งขันที่ Asian Poker Tour 2022นั่นเองสำหรับภาพบรรยากาศในงานแข่งขันจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามซึ่งป๋าเต้ยุทธนาได้โพสต์ภาพของตนเองที่ยืนอยู่บริเวณสนามการแข่งขันที่มีคนกำลังประลองฝีมือกันอยู่พร้อมๆกับการโชว์เอกสารว่าตนเองนั้นได้เสร็จสิ้นการแข่งขันและอยู่ในลำดับที่35จากผู้แข่งขันมากถึง417คนซึ่งนอกจากภาพแล้วป๋าเต้ยังเขียนแคปชั่นบอกว่าจบที่อันดับ35จาก417คนครับได้เงินรางวัล56ล้านดองคิดเป็นเงินไทยประมาณใกล้ๆแสนบาทถือเป็นประสบการณ์การแข่งขันโป๊กเกอร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกที่คุ้มค่ามากตื่นเต้นพอสมควรแต่ก็ไม่ได้สั่นจนเล่นไม่ออกแล้วจะเล่าให้ฟังอย่างละเอียดในคลิปรอดูกันนะครับว่าแต่ป๋าเต้ไปเข้าวงการการแข่งขันโป๊กเกอร์ตั้งแต่เมื่อไรนะจาก400กว่าคนได้ลำดับที่35มาแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้วค่ะป๋าเต้